ไปต่อกันที่แฟลตดินแดงครับเพราะว่าเดี๋ยวจะประเดิมกันแล้วครับสำหรับการก่อสร้างเป็นการบูรณาขอว่าเป็นการบูรณะนะฮะอาคารที่ก่อนหน้านี้นะฮะพยายามที่จะย้ายแล้วก็พยายามที่จะมีการสร้างใหม่ขึ้นมาเพราะว่าตัวอาคารเดิมมันมีปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวประเดิมเฟสแรกครับที่หัวมุมของเส้นวิภาวดีรังสิตนะครับตัดกับเส้นอโศกดินแดงครับโดยจะก่อสร้างเป็นอาคารสูง28ชั้นนะครับสามารถเข้าอยู่ได้ประมาณปี2561วันนี้คุณอุบลวรรณสืบยุบลซึ่งเป็นรองผู้ว่าการรักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติก็บอกว่าโครงการฟื้นฟูแฟลตดินแดงจะมีทั้งหมด4เฟสครับใช้เวลา8ปีจะรองรับนะครับผู้อาศัยเดิมและก็ผู้อาศัยใหม่ได้ประมาณ 22,292 หน่วยวงเงินในการก่อสร้าง 35,700 ล้านกว่าบาทครับประเดิมแปลงแรกครับที่จะเป็นหัวมุมนะฮะเป็นแปลง G บนเส้นวิภาวดีรังสิตตัดกับอโศกดินแดงใช้วงเงิน461ล้านบาทครับจะเริ่มก่อสร้างกันยายนนี้ก็น่าจะเสร็จสิ้นประมาณสักปี2561นะครับอืมครับก็เป็นที่อยู่อาศัยนะครับของผู้อยู่อาศัยเดิมนะครับที่ปัจจุบันอยู่ในแฟลตที่18ถึง22นะครับประมาณสัก280หน่วยด้วยกันส่วนที่เหลือนะครับก็รองรับผู้อาศัยใหม่ก็จะเริ่มสร้างในปีนี้ก็คาดการณ์กันนะครับว่าน่าจะเข้าย้ายมาอยู่ได้นะครับตึกใหม่ที่จะก่อสร้างเสร็จก็ประมาณสักเดือนเมษายนปี2561ซึ่งหากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับก็จะค่อยๆทยอยขนย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมนะครับให้เสร็จก่อนจากนั้นก็จะก่อสร้างระยะที่2โดยผู้ที่จะขนย้ายนั้นนะครับรัฐบาลเองก็อนุมัติงบประมาณนะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือค่าขนย้ายหน่วยละ 10,000 บาทแต่ถ้าหากย้ายออกจากแฟลตดินแดงนะครับไปอยู่ที่อื่นก็จะให้ค่าขนย้ายหน่วยละ 400,000 บาทส่วนอัตราค่าเช่านะครับถ้าเป็นผู้อยู่อาศัยเดิมนะครับก็คิดค่าเช่าเริ่มกันตั้งแต่ 1,265 บาทไปถึง 4,303 บาทต่อเดือนด้วยกันนะครับอันนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันนะครับที่เก็บค่าเช่าเนี่ยตั้งแต่300บาทถึง 3,000 บาทต่อเดือนก็เป็นการเพิ่มขึ้นนะครับจากส่วนของการบริหารจัดการในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคส่วนผู้อยู่อาศัยใหม่ครับก็จะเสียค่าเช่าราคาเดียวนะครับ 6,546 บาทต่อเดือนครับครับผมเหลือสายเดิมได้สิทธิ์ทั้งหมดนะคะสองในเรื่องของค่าเช่าก็คือจะเป็นค่าเช่าเดิมค่าเช่าของผู้อยู่อาศัยเดิม 5,846 หน่วยเนี่ยเริ่มตั้งแต่300ถึง 3,000 บาทนะคะ300เนี่ยก็คือ อยู่ตั้งแต่ปี2506ที่ตึกนี้เริ่มสร้างมาถึงปัจจุบันไม่เคยเปลี่ยนสิทธิ์ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็อยู่ที่ค่าเช่า300บาทนะคะส่วนที่เปลี่ยนสิทธิ์มาอาจจะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เสียแล้วก็โอนสิทธิ์ให้ลูกก็ต้องปรับค่าเช่าเป็น600นะคะหรือว่าถ้าเปลี่ยนใหม่เป็นให้หลานอีกก็ต้องปรับอีกเป็น900นะคะตอนนี้เราก็ปรับไปเรื่อยขึ้นมาจนกระทั่งสูงสุดเนี่ย3,000 บาทไม่ต้องเป็นห่วงค่ะว่าค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าโครงการจะฟื้นฟูใหม่เป็นสัญญาที่ธนารักษ์ให้ได้ยาวที่สุดก็คือ30ปีนะคะการต่อสัญญาเช่าของกรมธนารักษ์ก็จะเป็น30ปีแล้วก็ต่อ30ปีถ้าผู้อยู่อาศัยยังมีความประสงค์ที่จะอยู่อาศัยต่อนะคะส่วนใหญ่ก็จะรองรับผู้เช่าเดิมนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าสิทธิ์ที่ได้มานั้นเป็นสิทธิ์ของตัวเองหรือเปล่าถ้าสมมติส่งต่อให้ลูกก็เพิ่มขึ้นหนึ่งสเต็ปถ้าสมมติจากลูกส่งต่อหลานเป็น2สเต็ปเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอีกมากกว่าที่ส่งต่อกันสเต็ปเดียวนะฮะครับ